วันนี้คุณแม่เปิดรายการโดยการยืนมองคนทำงานยกหินไกลๆแล้วก็รู้ว่าถ้าหินที่แบกเอาไว้ไม่เอาวางนี่ก็คงจะหนักอยู่ทีเดียวที่จริงเขาจบงานกันแล้วล่ะค่ะแต่คุณแม่ขอเขาว่าช่วยยังทำงานต่ออีกสักหน่อยได้ไหมเราได้รถยาวเคนมาเพียง2วันแต่เป็น2วันที่เราต้องเอาหินมาจากบ่อหินแล้วก็มาจัดสวนตรงบริเวณที่เราต้องการที่จะให้การได้ภาวนามันมีความเป็นส่วนตัวหรือว่ามีความสัปปายะนะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการที่จะทำให้เห็นว่าทำงานทุกวันสุขทุกวันทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานนะคะเรามีโอกาสกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์อันนี้ก็เป็นงานของเราอยู่แล้วที่พวกเราใช้ภาพของการทำงานที่มีหัวใจโพธิสัตว์เอามาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันการทำงานเช่นนี้ก็เป็นการยืนยันว่าไม่มีคนหนึ่งคนใดที่ต้องเก่งและเอาความเก่งของเราไปสั่งการใครแต่คนทุกคนมีความสมัครใจที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็ใช้ความสามัคคีในหมู่คณะทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ของเราปาฏิหาริย์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนอื่นจะมาเสกให้แต่ปาฏิหาริย์หมายถึงการที่เราได้ทำอะไรร่วมกันยากอย่างไรก็ไม่เกินความสามารถนะคะเพราะมันมีพลังงานเล็กๆที่ร่วมกันอยู่ทุกคนมีแสงสว่างในตัวเองถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ชอบดูถูกตัวเองว่าเราไม่สามารถทำอะไรให้สำเร็จได้แล้วก็ใช้การดูถูกตัวเองเนี่ยไปต่อสู้ในทางที่ผิดเพื่อให้คนอื่นยอมรับเราชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นยอมรับเราแต่ชีวิตขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางท่าทีของจิตอย่างไรในสิ่งที่ไม่ว่าจะยากหรือง่ายนั้นให้มันเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของผู้อื่นบ้างนั้นคนในเสถียรจะต่างกันชัดเจนมากก็คือไม่ทำงานเพื่อเงินแต่ทำงานอย่างมีความสุขที่ได้ทำและเป็นการทำที่ขอบคุณโอกาสที่เราได้ทำนั้นจึงเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะสร้างอะไรนะคะสิ่งหรือองค์ประกอบที่จะตามมาคนทุกคนช่วยหมดเราอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างนะคะเรามีคนที่ก่อสร้างเป็นก็ไปทำก่อสร้างเสร็จเราสามารถที่จะใช้พลังงานเล็กๆ เช่นเด็กๆของเราสามารถที่จะเอาบัวลงปลูกคู่กันไปเลยเช่นบ่อเนี้ยค่ะมันมีบัวที่ต้องถูกถอนออกมาจากนอกชานตรงเนี้ยซึ่งเป็นนอกชานที่เขาต้องทำบันไดลงไปเพราะว่ามันเป็นนอกชานที่เรายึดว่ามันต้องแตะน้ำถ้าน้ำสูงทางนี้อีกประมาณสัก1ฟุตเราก็จะเห็นว่าบริเวณตรงรถน่ะจะเป็นน้ำม่านน้ำจะถึงกันหมดอันเนี้ยจะนั่งติดน้ำแต่คุณแม่สงสัยนิดนึงว่ามันถูกน้ำท่วมแน่เพราะถ้ามองจากตรงนี้ไหลลงไปนะคะแต่ว่ามันไหลลงจากตรงนี้มันจะไหลลงไปอีกมันจึงไม่ได้ถูกกักไว้เขายืนยันว่าของเขาถึงน้ำแต่ไม่ถูกท่วมน้ำกลุ่มหินก็ไปเอาเลยกลุ่มหินเนี่ยค่ะอย่างมีนัดนัดรถที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรถที่สองหรือยังรถที่เท่าไหร่ลูกรถที่สองวันนี้ได้สองคันพรุ่งนี้ได้อีกสองคันก็ได้ก้อนใหญ่เหมือนกันนะขอบใจนะยาวเคนใครขับยาวเคนขอบใจด้วยเก็บไว้เป็นบันทึกก่อนอาทักไปก่อนทักให้ทุกคนได้เสนอหน้านะคะโอเคก็อย่างน้อยก็ยังได้เอาลงก่อนล่ะมันหนักต้องไม่ไปยืนอยู่ท้ายรถมันหนักอย่าให้หลุดนะเป็นข่าวเลยคุณแม่ไปเดินเข้าทางนู้นดีกว่าสมชายคุณแม่ไปเข้าทางนู้นดีกว่าเพราะรถมันถ่ายลงมาอย่าดีกว่าลูกศิษย์ดูเดี๋ยวจะหาว่าประมาทไปแต่กำลังสงสัยนะว่าไอ้เนี่ยถ้าน้ำเนี่ยถึงตรงเนี้ยอันนั้นแช่น้ำหรือเปล่าพอน้ำตัวนี้จะสูงเท่าไหร่อยู่ที่ระดับเส้นนู้นครับ
อ๋อไม่ได้ขึ้นอยู่ทางนี้เหรอขึ้นอยู่ทางนี้ทางนี้คือไหลแต่ทางนี้น้ำจะไม่ขึ้นมานี่แต่เราสามารถจัดหินเป็นน้ำตกเป็นอะไรเป็นชั้นๆได้แต่ระดับน้ำของบ่อนี้ขึ้นอยู่กับตรงฝายที่จะลงบ่อมังกรแต่ระดับน้ำของตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่เรายืนอยู่นี่ครับไม่มันแค่ไหลผ่านใช่แค่ไหลผ่านครับแต่น้ำข้างล่างไม่ถึงข้างบนไม่ถึงครับถ้าจะท่วมไม่ท่วมอยู่ที่ตัวแปรคือฝายจนฝายอยู่ที่บ่อมังกรอันนี้ได้สักกี่ก้อนเนี่ยสองเที่ยว20ก้อนแล้วครับคุณแม่จะให้ตรงบริเวณหินสวยที่มันอยู่ตรงต้นไม้พี่ติ่งอ่ะที่เป็นต้นนั่นอ่ะมันจะมีกลมๆนั่งได้ถ้าต้องการเอามาวางก็ใช้รถอันนี้ขนได้เอามาบ้างมีจำนวนอีกวันนึงแล้วก็18-19 18คิดว่าจะปลูกต้นไม้ถวายหลวงพ่อด้วยเลยที่ศาลาวงศ์พระจันทร์เอาตอนบ่ายก็ได้ครับคือฉลองแม่ชีบวชใหม่ด้วยเลยพอบวชเสร็จก่อนทำวัดเย็นนะครับก็เดินไปแม่ชีก็ชยันโตแล้วตรงนั้นเสร็จทันไหมอ๋อเสร็จอยู่แล้วก็ไม่เกี่ยวกับอุทัยครับทำงานต่างคนต่างทำงานซึ่งกันและกันได้ไม่เกี่ยวก็ดี18ได้ครับก็ได้โอเคก็บวชพระสาวิกาเสร็จแล้วก่อนทำวัดท่าเย็นนะครับก็มาผมก็เตรียมพร้อมแล้วก็ยกเลยโอ้ท่านนั่งสวดมนต์ตรงนั้นได้เลยก็ดีสิเดี๋ยวก็มีสิทธิ์ได้นะครับนั่งอยู่ในใต้โคมครับพี่ประสบให้สตังมาตั้ง200,000นะให้เผื่อมาเป็นค่าตัดเลยครับบอกขอบพระคุณด้วยนะส่งรายงานไปด้วยนะส่งภาพให้อาจารย์ก็เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยววันนี้จะลองตอนแรกว่าจะสวดมนต์ตรงนี้พรุ่งนี้คงได้นะพรุ่งนี้สวดได้มั้ยสวดได้คำนวณผิดนิดหน่อยเดี๋ยวสั่งคืนเพิ่มคืนหมดอ๋อเผื่อทางนู้นอีกหน่อยสิอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเอามาตรงนี้เดี๋ยวเท่าไหร่เสร็จแล้วครับผมกําลังทําบันไดเวียนครับคืนนี้ก็จะเริ่มติดขั้นบันไดเวียนได้งั้นพรุ่งนี้สวดมนต์ตรงนี้ได้ครับก็จัดตรงนี้ด้วยอันนี้ชมไม่อยู่แล้วเหรออยู่ยมชมฟังชมล้อมต้นไม้ก็เพื่อพอรถของยาวเคนมาเนี่ยเราจะต้นไม้ก็ได้เยอะเคลียร์ตรงนั้นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคค่ะนี่คือการทำงานกันแบบเป็นระยะที่จะทำให้เด็กเขาเอาไปปลูกอันนี้เขาต้องเอาอะไรมากดนะเพราะว่ารากมันลอยน้ำนะสมชายอันนี้ค่ะก็เป็นการทำงานที่เด็กๆจ้ะก็มีหลายทีมค่ะทีมลุยหน้าก็ลุยไปพวกล้อมต้นไม้ก็ล้อมไปในขณะที่ยกนี่อันนี้คุณแม่ร้องขอเขาว่ายาวยกเลยพรุ่งนี้จะไล่ไปอันนี้วันนี้มีเขาเรียกว่ามียางรั่วเหรอนิดหน่อยก็เลยออกไปดูสิคะเนี่ยฝุ่นอย่างเงี้ยเราเข้าไปใกล้ไม่ดีหรอกแล้วไปถ้าเราเข้าไปใกล้เขาก็จะทำงานต่อไม่ได้เลยนี่คือฝุ่นที่อันตรายมากแล้วก็ต้องให้คนทำงานเนี่ยใส่แมสเพราะว่ามันหายใจเข้าไปแล้วมันจะมีปูนคนที่ไม่รู้เรื่องก็จะมักง่ายคิดอะไรตื้นๆแต่คุณแม่เนี่ยจะระวังเรื่องนี้เพราะเรารู้อยู่ว่าเราเร่งอะไรบางทีมันไม่ได้มีความจำเป็นเราไม่ต้องเข้าไปสูดอากาศตรงนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้เรื่องเสียงที่เงียบแล้วก็ไม่ได้เรื่องแข็งแรงพอที่จะป้องกันฝุ่นพอเราอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนที่แล้วก็ทำคนมีปัญญาเนี่ยนะมันคงไม่ต้องสอนนะคนมีปัญญาเขาจะแก้ปัญหาเองแล้วก็มองทุกอย่างอย่างรอบคอบในฐานะของคนที่ไม่ประมาทวันนี้เราจะพูดเรื่องน้ำติดก้นกะลาก็จำได้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คุณแม่ชอบแล้วก็ยกตัวอย่างบ่อยๆก็คือการที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนพระราหุลซึ่งก็ยังมีพระชันษาไม่ถึง10ขวบเลย7ขวบเมื่อเข้ามาบวชแล้วก็สอนพระองค์ก็จะสอนเด็กสอนด้วยวิธีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบถามพระราหุลว่าเธอเห็นน้ำในกะลานี่ไหมพระราหุลก็ทรงตอบว่าเห็นพระเจ้าค่ะแล้วพระองค์ก็เทน้ำในกะลาเนี่ยค่ะออกไปแล้วก็ถามพระราหุลว่าน้ำที่เทออกไปกับน้ำที่ติดอยู่ที่ก้นกะลาเนี่ยอันไหนมากกว่ากันพระราหุลก็บอกว่าน้ำที่เทออกไปมากกว่าและพระองค์ก็ยังสาดออกไปอีกน้ำยังสาดออกไปอีกยังถามพระราหุลว่าน้ำที่เหลืออยู่ในกะลากับน้ำที่สาดออกไปเนี่ยอันไหนมากกว่าพระราหุลก็ทรงตอบว่า
น้ำที่สาดออกไปมากกว่าพระเจ้าค่ะแล้วพระองค์ก็ทรงคว่ำกะลาเลยคว่ำกะลาน้ำก็ไม่เหลืออยู่เลยแล้วก็ทรงสอนพระราหุลว่าคนที่ไม่ซื่อสัตย์ก็เปรียบเหมือนน้ำที่ถูกสาดออกไปเหมือนน้ำที่เหลือติดต้นกะลาน้อยหนึ่งและถ้าคว่ำกะลาเลยก็ไม่เหลือเลยคำพูดของคนที่ไม่ซื่อสัตย์ก็เหมือนคนที่ไม่มีน้ำที่เหลือที่ก้นกะลาเลยใครจะเชื่อถือถึงแม้ว่าจะเป็นนักบวชเป็นเถรีใครจะเชื่อถือในเมื่อเหมือนน้ำที่เพียงติดก้นกะลาเท่านั้นในวาจาของคนเนี่ยมันก็เหมือนน้ำอ่ะแหละถ้ามันอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่มันก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้ามันถูกสาดออกไปพูดมากเพ้อเจ้อไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้จักประมาณอันนี้น่าห่วงใยมากเลยในสังคมของเราเราก็เหมือนคนที่ไม่ซื่อสัตย์เหมือนน้ำที่ติดก้นกะลาเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อถืออายุมากแล้วก็ยังไม่น่าเชื่อถือเหมือนน้ำติดก้นกะลาเฮ้ยพอสอนเด็กอายุ7ขวบก็เห็นเป็นภาพเลยพระราหุลเองก็ทรงเข้าใจทรงนำธรรมะออกมาสอนให้เห็นด้วยความเข้าใจง่ายๆเลยเปรียบเทียบเหมือนน้ำติดก้นกะลาคุณแม่มาตรวจดูงานเขาหน่อยเราหวังว่าต้นนี้จะไม่ตายนะทำไปอีกสัก 2-3 วันก่อนจบงานถ้าเผื่อว่าไม่มีฝนตกนะตักน้ำใส่ให้ด้วยเนาะไม้ไม่พออ๋อเพราะเราเอามาใส่ข้างก่อนเราขยายนอกชานค่ะก๊อปปี้อันนี้เราขยายออกมาจะได้มีที่สำหรับสมหวังอันเนี้ยเก็บไว้เป็นโค้งเลยเนาะเดินขึ้นมามีพื้นที่ตรงนี้หน่อยอันนี้ก็นั่งได้แล้วค่ะปักเต็นท์ก็ยังได้เลยออกไปอีกสักเมตรเดียวไอ้หินอาจจะหินต่อไปอาจจะมาวางตรงนี้เป็นชั้นดีกว่าไม่อึดอัดไม่อึดอัดสร้างแล้วอึดอัดมันก็อึดอัดแหละอันนี้ไม่อึดอัดเดี๋ยวเราจะไปสวดมนต์ที่นู่นนะถ้าพรุ่งนี้ได้ก็ได้สมชายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะอันนี้ถ้าหินอันนี้เขาก็จะอยู่ตรงนี้ลันตรงนี้ลงมาพอดีแหละจ้ะแล้วยาวเคนนอนที่ไหนจ้ะหาอาหารให้เขากินด้วยนะให้รางวัลครับอ้าปะคุณแม่ก็ขอมาเหยียบให้หน่อยถ่ายรูปไว้ให้รู้ว่าทำอะไรตรงไหนก็จะเอามาให้เป็นประโยชน์ล่ะให้เป็นประโยชน์ที่นู่นเขาก็ทำกันดีดีดีสมหวังไปไหนอ่ะทำบันไดอยู่เองนะครับอ๋อเดี๋ยวยกมาพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ลงไปแตะได้แล้วเนาะพรุ่งนี้ข้างล่างมาแล้วจ้ะพรุ่งนี้มาข้างล่างมาแล้วจ้ะโค้งดีกว่าตรงนะโค้งดีกว่าตรงดีเลยนะมันดูไม่เบื่อจ้ะจ้ะให้สวยๆเนาะจ้ะโอเคจ้ะขอบใจมากเลยบางเออดีดีคุณแม่เองเนี่ยชอบไปตรงไหนก็ใช้ประโยชน์ได้อานิสงส์เหมือนกันนะจ๊ะไปเราลงทางด้านนี้ดีจังมีน้ำในรถมั้ยอ
มีคนดูไหมอ่ะตรวจบ้านเนี่ยป่ะไปพูดเรื่องวาจาของคนในน้ำติดก้นกะลากันหน่อยเรากำลังชื่นชมยินดีกับแฮปปี้เนสมากได้ส่งไปที่เสถียรหนึ่ง20กระถางด้วยเขาขอจะเอาไปเพื่อเปิดบ้านที่เสถียรหนึ่งก็เตรียมจะเปิดแล้วก็คิดว่า1ตุลาเนี่ยคงเปิดได้ของเราเนี่ยเปิดตั้งแต่วันนี้เขาจะปลดล็อกเพชรบุรีให้เป็นเมืองท่องเที่ยวก็น่าจะต้องตั้งแล้วก็กรุงเทพก็ปลดล็อกก็อยู่กับโควิดกันไปนี่แหละไปทางด้านหลังเดินทางด้านนี้เลยเพราะว่าจะไม่ต้องไปขึ้นเหนื่อยทางด้านโน้นไปวันนี้งานเสร็จตามเป้าเยอะมากหน้าอนุโมทนาต่อการปลดล็อกเราจะไปดูโรงเห็ดวันนี้เรายังตรวจงานไม่เสร็จนะคะอันนี้คือที่เดียวยกหินล้อมต้นไม้ทำท่าน้ำโรงเห็ดแล้วก็เตรียมตัวบวชพุทธสาวิกาเตรียมตัวบวชแล้วก็อาคารวงพระครึ่งเซี่ยวเนี่ยขอร้องกันก็ทำได้นะเสร็จแล้วทำงานตามเวลาก็มันจะยืดกันไปทีละวันเลยอะสตาร์ทดีมีชัยไปครึ่งโรงเห็ดก็เป็นโรงที่เราตั้งเป้าเอาไว้เมื่อ2เดือนที่แล้วว่าถ้าเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงชาวบ้านไม่มีอะไรกินเราก็ยังมีเห็ดนี่แหละเลี้ยงสังฆะเลี้ยงชาวบ้านให้ทำประมาณ 50,000 ก้อนปรากฏว่าได้เจอเจ้าของเชื้อเห็ดที่เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้อยู่ใกล้ๆอยู่เพชรบุรีรู้ว่าเป็นคุณแม่ก็ยิ่งมีศรัทธาก็ทำให้พวกเรามีเชื้อเห็ดที่มีคนเพชรบุรีถวายอีกมันก็เกิดความซาบซึ้งใจนะคะดูถั่วเนี่ยกินไม่เคยขาดเลยแล้วเป็นถั่วที่เราเคยถูกเตือนว่าถ้าซื้อกินมันจะมีเคมีวันนี้เราก็แจกถั่วสองตะเกียงไม่ต้องใช้เคมีเลยค่ะเดี๋ยวหญ้าบราซิลเนี่ยปลูกได้ละย้ายแล้วปลูกได้เลยหน้าฝนเนี่ยแหละนี่ก็ผ่านครอบครัวบุญเข้าละวันนี้ได้ข่าวว่าขาแพงนะบุญล้อมอ่ะบุญล้อมอ้อนอะไรอ่ะลูกบุญล้อมอ้อนอะไรลูกบุญล้อมบุญล้อมจ้าโผปึ่งงอนอะไรขนาดนั้นจ้าแล้วอย่างนี้มันจะไม่มียุงได้ไงอ่ะบุญล้อมโซนละสิเธออ่ะใช่ไหมลูกโซนไหมน่าทะเลนจริงๆวันดีคนดีฝนตกก็วิ่งวิ่งวิ่งดานฟอร์พีซเต้นไม่รู้เรื่องเดี๋ยวต้องไปดูว่ามีพระโพธิสัตว์ที่เป็นกระบือไหมเนี่ยค่ะอันเนี้ยค่ะเขาทำเห็ดก็ทำเป็นไม่เป็นไม่รู้อะทำก่อนแล้วกันอันเนี้ยค่ะเริ่มใส่นี่ทำไมมันยังไม่ครบมันยังมีเชื้อเนี่ยเชื้อได้จากคนใกล้ใกล้บ้านเราด้วยนะอยู่ใกล้ๆนะเดี๋ยวถามสมชายว่าอะไรเดี๋ยวเขาก็จะทำเป็นฝานะคะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดพอเลี้ยงได้แล้วก็จากนี้ก็จะกลายเป็นที่พักละให้พอมีที่คณะแม่ชีวิเวกได้บ้างเพื่อที่เราจะขยายทางเดินจงกรมที่เราเคยให้ควายกินหญ้าต่อไปนี้เราก็ต้องอยู่ด้วยกันกับควายนะคะก็พยายามให้เห็นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่พักอีกอันนึงแต่อันนี้จะเป็นท่อปูนที่แม่กบก็พาคุณเอก
เอ็ดดี้นะซึ่งตอนนี้เราทำไปแล้วอีกประมาณสัก2-3 หลังเพื่อให้เราพอมีที่พักร่มศีรษะห้องน้ำสังฆะของนักบวชผู้หญิงก็ต้องปลอดภัยต้องแข็งแรงนะคะคราวนี้เราก็ตรงไปที่ทองอุไลเราก็จะเห็นว่าทองอุไลนี่เป็นอีกหนึ่งปาฏิหาริย์ที่นี่เลยคือทองอุไลเนี่ยเป็นไม้ที่ทุกคนรู้ว่าคุณสมบัติเขาคืออึดแล้วต้นดอกสะพร่างสวยอันนี้เรารู้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่เคยเชื่อว่าทองอุไลจะปลูกได้บนหินภูเขาหินซึ่งมีดินอยู่นิดเดียวในวันปลูกแล้วนอกนั้นก็มีปุ๋ยที่ดึงแร่ธาตุจากหินออกมาสิ่งที่เราเห็นก็คือทองอุไลกำลังต่อยอดค่ะดอกร่วงแล้วกำลังต่อยอดก็จะเป็นกิ่งที่ปีต้นพุ่มเลยฉะนั้นทองอุไลก็ดีมิกกี้เมาส์ก็ดีหรือว่าสีทองซึ่งตอนนี้กำลังบริบาลสีทองอยู่ก็กำลังจะชูช่อในหน้าหนาวนี้วันนี้เราก็จะขึ้นมาขึ้นไปได้สูงสุดถึงไหนเอาที่สูงสุดแล้วก็เดี๋ยวถอยกลับไม่ต้องเดินลงอ้าวอันนี้ล้มเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอาแค่ตรงนี้แหละเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวถอยเอาจากจอดไม่เป็นไรได้ลงได้ขาลงดีกว่าขาขึ้นแต่อย่าถอยให้ลงตกไปในนี่แหละถอยได้ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวต้องให้เข้ามาลองวางดูเนี่ยคุณแม่เห็นต้นไม้บางอย่างที่เขาปลูกเนี่ยเป็นไม้มาฆ่าไม้เบาบาปเขาก็ผูกทีเอาไว้ก่อนจิกเจิกลงไปก่อนตอนนั้นก็คือหาที่ลงต้นไม้แหละปลูกต้นไม้ก็เหมือนปลูกป่าแหละเนี่ยดูสิคะจากสองกิ่งเป็นนี่ดอกอีกแล้วนะมีดอกอีกแล้วนะเนี่ยเต็มทุกช่อเลยป้าตุ๊กดูสิเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือทุกช่ออันเนี้ยเห็นความเติบโตที่จริงมันแค่นั้นน่ะมีกิ่งเดียวถ้าพระเอกเขาพอมีเวลาให้เขาตัดเฉพาะทางเดินตรงนี้ให้หน่อยเวลาที่เราขึ้นมาเราจะได้แบบไม่ลกนักนะจอยลงได้หรือเปล่าถ้าเรายืนนิ่งๆเราก็จะรู้สึกเย็นเร็วมากถ้าเราอยากเย็นลองยืนดูนิ่งๆถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องการเย็นจะร้อนแค่ยืนนิ่งๆอ่ะชีวิตก็แค่รู้จักอยู่กับความนิ่งบ้างเนาะแค่นั้นเองนะอยากมากนะก็จะร้อนอยากจนมันร้อนไปหมดมันไม่ได้ร้อนเพราะอากาศร้อนละมันร้อนเพราะว่าใจเราร้อนอยากพิสูจน์อยากชนะอยากให้คนอื่นยอมรับอยากให้คนอื่นเห็นคุณค่าเราก็เลยชีพมันก็ล้มเหลวเอาละค่ะเขาพร้อมแล้วนะคะเราเข้าสู่การอธิบายความแล้วก็สวดมนต์กันต่อไปเลยค่ะ
สูตรที่ต้นอะไรโอ้เดินเหนื่อยหาเวลาพักเดินขึ้นข้างบนแล้วเหนื่อยยินดีกับการสวดมนต์จะจุกที่บ้านนี้เขาทำงานกันไม่มีเวลาเลยเนาะเมื่อกี้กว่าจะมาถึงเราไปซะ4งานเหนื่อยเลยต้องช้านิดหนึ่งจ้ะอ่ะเอานาฬิกาตั้งไว้ให้หน่อยนะโอ้ยเลยไป2นาทีถือเป็นข่าวดีดมมาสวดด้วยเหรอผัวเธอยังทำงานอยู่เลยเป็นเมียคนน่ะต้องพาเขาขึ้นที่สูงนะเขามานั่งสวดมนต์ไม่ได้เพราะเขาต้องทำงานบ้านนี้เขาไม่มีเวลาหยุดเลยใหม่ก็ต้องรู้เราสอนพวกเธอเพื่อให้เห็นว่าคู่ต่อสู้ที่แท้จริงคือใจของเธอเองเพราะฉะนั้นการที่เธอลุกขึ้นมาทำอะไรได้มากกว่าที่คนอื่นจะรู้ว่าเธอทำอะไรได้เนี่ยมันจะทำให้เราไม่รู้สึกตกต่ำการที่เรารู้สึกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแทนที่จะเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวานทำได้เท่านี้วันนี้ทำได้มากกว่านี้แล้วก็แข็งแรงไปเรื่อยๆทำได้มากกว่าโดยการมองเห็นศักยภาพของตัวเองอ่ะให้คนอื่นคิดยังไงเธอก็จะไม่ดูถูกตัวเธอเลยนะเธอจะไม่ดูถูกตัวเธอเลยเมื่อเธอไม่ดูถูกตัวเธอเลยเนี่ยใครก็จะเปลี่ยนร้ายกลายดีอ่ะภาษาก็คือคนก็ยอมรับอ่ะคนน่ะเขายอมรับก่อนตรงที่ว่าใครมีน้ำใจมากกว่ากันเราก็เห็นเนี่ยคุณแม่ก็ไม่เห็นต้องสั่งงานอะไรเลยเนี่ยที่เนี่ยตรวจงานได้ทุกวันนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเห็นคุณค่าของเราเนี่ยอย่างเงี้ยเธอต้องคุยกับเขาเธอต้องเล่าให้เขาฟังว่าสิ่งที่เขาสร้างอ่ะเธอมาใช้ทำอะไรเธอขึ้นมาสวดมนต์เธอเห็นเนี่ยหุบเขาเนี่ยจะยอมรับคนที่นี่ไหมสมมติถ้าใครเป็นเจ้าที่เจ้าทางต้องยอมรับอยู่แล้วเพราะมันมาทำให้เกิดประโยชน์ถูกไหมมาตั้งบ่อนคาสิโนหรือมาทำอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์ก็อยู่ยากอ่ะเธอทำโรงเห็ดคำถามคือโรงเห็ดเนี่ยเธอได้กินเหรอเธอถึงมาทำเธอก็ไม่ได้กินนะเธอก็ไม่ได้กินยกเว้นเขาจะส่งไปหรือที่นู่นก็ทำคู่กับที่นี่แล้วเราก็แชร์กันเราแชร์กันเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ของเราอ่ะเราไม่ได้ทำเพื่อที่จะบอกว่าฉันเก่งแต่ว่าเราทำเพราะเรารู้ว่าถ้าอีก4เดือนข้างหน้ามันเกิดภาวะวิกฤตของโควิดเราจะสามารถช่วยคนอื่นได้จากสิ่งที่เราทำมันคือการวางแผนของคณะแม่ชีที่นี่จริงๆนะเราก็ตั้งโจทย์ว่าถ้าโควิด19มันจะอยู่กับเราอีกนานเรานึกถึงชาวบ้านซึ่งหมดแล้วสายป่านชาวบ้านหมดแล้ว SME พับฐานไปหลายแล้วเพราะคราวนี้มันทุกชนชั้นวรรณะคำถามคือเราจะยังไปขอชาวบ้านกินหรือเราอยากจะไปแจกของส่องตะเกียงเราก็ต้องคิดใหม่แล้วเราก็พบว่าจากการคิดวันนั้นมันก็เริ่มมีการสร้างก้อนเห็ดก็โดยพวกเธอนั่นแหละเธอก็สร้างไปมันกว่าจะได้ 5,000 ก้อนนี่ยังไม่ถึงเลยใช่ไหมแต่ยังต้องสร้างไปอยู่ทีนี้พอซื้อของทีละชิ้นมาทำมันก็รู้สึกราคามันก็แพงเราก็ซื้อมาเป็นรถเลยก็ทำไปเลยแบ่งเป็น2ที่แล้วเราก็ทำเห็ดสวรรค์ได้เราก็ทำแหนมเห็ดได้เราเคยช่วยกรุงเทพเอาครัวไปตั้งกลางน้ำซะได้ซ้ำไปที่ดอนเมืองอ่ะเอารถพระพุทธชันตีเนี่ยออกไปช่วยชาวบ้านตามโรงเรียนยังจำได้เลยว่าตอนนั้นเห็ดเราสร้างเองไม่ได้เพราะว่า
เรายังทำไม่เป็นแต่มันมีคนเอาเห็ดเข็มทองมาให้เราเพราะเขาขายไม่ได้เลยชาวบ้านไม่สามารถที่จะเปิดธุรกิจได้ในช่วงน้ำท่วมเขาก็เอามาให้เราเราก็เอาไปเป็นแหนมเห็ดจนเดี๋ยวนี้เรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแหนมเห็ดแล้วอาหารที่ขายดีที่สุดในเสถียรหนึ่งคือข้าวผัดแหนมเห็ดเอ๊ะแล้วทำไมมีโควิดเราไม่ทำอันนี้ออนไลน์ล่ะคุณแม่ก็ตั้งคำถามง่ายๆทำไมเราไม่ทำออนไลน์ช่วยชาวบ้านไปล่ะมันก็เลยเป็นที่มาของโรงเห็ดงั้นวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ไปสวดมนต์ตรงนั้นเพราะว่ายังไม่มีที่ให้นั่งสวดเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูเราไปสวดมนต์ตรงที่ผัวเธอกำลังปืดปืดมีขึ้นมันก็เข้ามาทักอยู่แล้วก็วันที่18เราจะไปสวดมนต์ตรงบริเวณที่ก็ทำเป็นพาวิเลียนถวายหลวงพ่อปลูกต้นไม้ใหญ่ให้หลวงพ่อในวันบวชพวกเธอในวันบวชพวกเธอจะปลูกต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งถวายพระอุปัชฌาย์ที่เสียชีวิตไปแล้วคือใครทำอะไรบ้านนี่ก็จะมีหลักเกณฑ์คือใครทำอะไรก็ต้องใช้ตรงนั้นแหละไม่คิดคุณแม่ไปก็จะชวนพวกเธอไปสวดแต่ฝุ่นไม่ไหวฝุ่นป้าสมหมายแกก็อยู่ตอนนั้นดมฝุ่นไปเถอะน่าสงสารเนาะคนแก่ก็งกงกเงินเงินไปบนเนี้ยอากาศดีไหมต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรไหมแถมยังได้ขาที่แข็งแรงพอใจยังถ้าพอใจก็รู้ว่าลมมันพัดมาแล้วเย็นอ่ะถ้ายังไม่พอใจก็อาจจะบอกอะไรก็ว่าไปสิ่งที่เราต้องถามตัวเองบ่อยๆคือพอแล้วหรือยังมันพอแล้วหรือยังกับความทะเยอทะยานอันไม่มีทิศทางของมนุษยชาติถ้าเธอบอกว่าเธอรู้ว่าจะอยู่กับใหม่อย่างลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้เธอพอในความโลภแต่เธอจะเห็นว่าฉันทะในทางปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เธอกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนั้นช่วงของการบวชคือการรู้จักถามตัวเองให้เป็นตั้งคำถามตัวเองให้เป็นวันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นการเติบโตอะไรที่เราจะยกมือไหว้เราได้บ้างหรือยังคนที่มันเติบโตเพราะว่ามันไม่ต้องถูกใครมาบังคับให้ทำนู่นทำนี่เนี่ยมันจะเติบโตทางสปิริตชวลเลยเธอจะกลายเป็นสปิริตชวลรีดเดอร์ตัวเธอเลยไม่ต้องคิดไปเป็นกับคนอื่นงั้นเวลาที่พวกเราได้เห็นตัวเองเริ่มภาคภูมิใจมีศรัทธากับตัวเองบ้างสิ่งเหล่านี้มันจะไปทำให้เกิดความตื้นของสิ่งที่เราเคยคิดแล้วมันตกไปคิดแล้วมันก็ลงไปในหลุมนี้จนในที่สุดเราก็กลายเป็นมนุษย์ติดลมหลุมที่เราขุดล่อตัวเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเราก็รักชีวิตกันทุกคนนะเออแต่เราไม่รู้ตัวว่าพอเราคิดอย่างนี้เรามักจะฟึดไปอย่างเงี้ยแทนที่เขามีทางให้เลือกเราไม่อ่ะจะไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกตัวเองว่าฉันก็เป็นอย่างนี้ฉันก็เป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะคำว่าฉันมันตายไปทุกวันน่ะลูกให้เห็นจริงๆเหอะว่าอหังการน่ะมันตายไปได้ทุกวันแหละอหังการก็ไม่เที่ยงเหมือนกันแหละตัณหามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันน่ะมันไม่ใช่เที่ยงเฉพาะบางอย่างกุศลมันก็ไม่เที่ยงอกุศลมันก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้าทั้งสองอย่างเนี่ยละได้ทั้งหมดเลยนะมันจะลอยตัวกว่ากุศลก็ต้องเร่งทำแต่ทำแล้วก็ต้องละได้อกุศลก็ต้องเร่งหยุดเร่งแล้วก็ต้องมีศรัทธากับตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเห็นว่าเราประจักษ์แจ้งสักครั้งเดียวเนี่ยวาจาของเราก็จะเริ่มมีความน่าเชื่อถือวันนี้เนี่ยเรื่องน้ำติดก้นกะลาเนี่ยคุณแม่ก็ทำเป็นแอนิเมชันได้นะเรื่องนี้สำหรับเด็กๆที่ดูทางบ้านเดี๋ยวคุณยายจะให้เขาใส่ใน YouTube เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนสามเณรคือลูกท่านนั่นแหละคือพระราหุลมีน้ำติดก้นกะลาเป็นการเปรียบเทียบว่าเห็นน้ำที่อยู่ที่กะลาที่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งกับที่สาดออกไปไหมราหุลบอกเห็นไอ้ที่สาดออกไปมากกว่าที่ติดก้นกะลาไหมมากกว่าแล้วพระองค์ก็ยังสาดอีกสาดไปจนน้ำเกือบไม่มีเลยยังถามอยู่ว่าที่สาดออกไปเนี่ยมีมากหรือน้อยกว่าที่ติดก้นกะลา
พระราหุลก็ตอบว่าที่สาดออกไปมีมากกว่าที่ติดก้นกระลาเดียวแล้วพระองค์ก็คว่ำน้ำในกะลาไม่เหลือเลยแล้วก็สอนพระราหุลว่าคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความซื่อสัตย์ก็เปรียบเหมือนน้ำที่เหลือน้อยมากที่ติดก้นกะลาแม้แต่คำพูดของเธอหรือคำพูดของผู้ใหญ่เถรีหรือใครที่บวชมานานถ้าไม่มีความซื่อสัตย์ก็เปรียบเหมือนน้ำที่เหลือน้อยในกะลาคำพูดไม่น่าเชื่อถือไม่ใช่พูดเพราะหรือไม่เพราะแต่พูดแล้วไม่มีคนเชื่อถือหมดราคาเลยอันนี้พอเข้าใจไหมว่าสอนเราแหละอย่าทำให้เราเนี่ยไม่น่าเชื่อถือเพราะพฤติกรรมของเราก็ไม่ดีแล้วจะแกล้งพูดยังไงให้ดูดีก็เมื่อมันไม่มีน้ำในกะลามันจะมีประโยชน์อะไรอ่ะไม่มีประโยชน์ก็ไม่น่าเชื่อถือนะสอนเด็ก7 ขวบเป็นอริยะได้อ่ะน่าแสดงว่าเด็กสมัยนั้นมันต้องจับประเด็นเก่งมากเลยอ่ะทุกวันนี้ดูสิเราถือเครื่องมือกันเนี่ยเหมือนน้ำติดก้นกะลาไหมการคอมเมนต์การวิพากษ์วิจารณ์แม้แต่ตัวเราก็ไปให้การร่วมด้วยเป็นกรรมร่วมกรรมสาธารณะเลยนะที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยในที่สุดคนก็ไม่เชื่อถือเราเพราะอะไรเพราะผลแห่งกรรมมันมีอยู่ผลแห่งกรรมไม่ต้องให้ใครมาบอกไม่ต้องให้ใครมาชี้โทษเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดมากก็เสียมากไม่พูดก็ไม่เสียบางเรื่องต้องนิ่งเสียยังเป็นโพธิสัตว์เลยอดทนแล้วไม่พูดดีกว่ามั้ยไม่ต้องพูดลับหลังเลยพูดกับตัวเองว่าตอนนี้มันแทบจะทนไม่ได้แล้วนะเราอดทนกับคนนี้ไม่ได้เรารู้ว่าคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เราต้องฉะดะปะกันหน่อยมันจะได้รู้ไม่น่าเชื่อถือคนที่แก้ปัญหาอย่างนี้ไม่น่าเชื่อถือกลับมาถามตัวเองได้แล้วว่าจะสร้างหัวใจของตัวเองให้เชื่อถือได้ด้วยกรรมที่จะลงทุนในฝ่ายกุศลยังไงแล้วเราก็จะเห็นเองแหละว่าชีวิตที่กำลังดำเนินอยู่เนี่ยเป้าหมายชัดเจนขึ้นทุกวันคือพ้นทุกข์เอาแค่พ้นทุกข์ก่อนคนพ้นทุกข์นี่ทำยากนะแต่ทำได้ก็วันนี้ก็จะสวดมนต์บทโอวาทปาติโมกเจ้าค่ะโอวาทปาติโมกเจ้าค่ะละอะไรก่อนที่จะทำอะไรดีก็ต้องละอะไรก่อนแล้วละชั่วละอกุศลทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบทีนี้ถ้าเราลองทำย้อนถ้าเรามีความอดทนรักษาใจให้ขาวรอบแสดงว่าเราละอกุศลแล้วแล้วเราก็ทำกุศลแล้วได้นะสังเกตดูให้ดีถ้ารักษาใจให้เกลี้ยงเกาจากความคิดร้ายมุ่งร้ายทำร้ายแล้วยังเพียรชอบลุกขึ้นมาเดินมาปลูกต้นไม้รดน้ำชื่นใจมีศรัทธาก็ละอกุศลทำกุศลแล้วใจก็ขาวรอบด้วยย้อนไปย้อนมาอย่างเงี้ยเพราะบางคนมันยังละอกุศลไม่ได้มันยังเป็นสันดานอยู่ก็ไปผันพลังงานทำใหม่เราจะเปลี่ยนใครตัวเรายังเปลี่ยนยากเลยใช่ไหมอ้าวนะวันนี้ก็ให้ชุมนุมเทวดาลงมาฟังโอวาทปาติโมกมีชัดเจนเลยว่าขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสไม่พูดร้ายไม่คิดร้ายไม่ทำร้ายไม่เป็นคนที่แบบคุกครีมากเกินไปรู้จักนั่งนอนในที่อันสงัดทำก็กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยโอวาทปาติโมกเนี่ยเป็นคำสอนพระอรหันต์ 1,250 รูปออกเคลื่อนกองทัพเลยนะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนอย่างนี้และเป็นการสอนในวันมาฆบูชา
สอนพระอรหันต์ที่ออกไปเป็นทีมที่จะเอาคำสอนไปเผยแพร่เป็นคำสอนที่สอนพระอรหันต์นะขอเชิญผู้ที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยะสวดมนต์นี้เอาไว้ก่อนถ้าทำให้ได้ใน9วันที่บวชอยู่ในโอวาทปาติโมกข์ไม่แน่นะเนี่ยบทนี้พร้อมจ้ะๆเชิญสมันตาจักวะเรสุตระคชันตุทีเอวตาที่เทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสาคมุคทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเกกะเมจรูเปคิริสิขรตาเตจันตลิเขวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟูงเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสวนรสมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูพาหุยเหวและคูหาโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจะคเมตรวนาคาเนเคหวดุมฮิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุเทวาชลทารวิสเมยะคะคันทับพระนาคาซึ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิ่งสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไพรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาอีเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเมื่อไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนทานรุดนาคาติดทันตะสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเขามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรม
ดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ้ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสุนกาโลยามพระทันตังธรรมสุนกาโลยามพระทันตังธรรมสุนกาโลยามพระทันตังข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยิ่งยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดพุทธสาภควโตปุพพาภาคณมการังกรุมาสิเอนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาจารณสัมปันโนสุขะโตโลกะวิชุอนุตตรโรปุริสัทธัมมสารถิสัทธะเทวมนุสหนังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญญูเยติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขิณายโยอัญชลีกัลยโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติกายเณรวาจายวเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปกตังมยายะพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตัง
กาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธะกายเณวาจายวะเจตสาวะธัมเมกุกัมปกตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวะเจตสาวะสังเคกุกัมมังปกตังมะยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคหน้า30บทโอวาทปาติโมธัมมยังโอวาทปาติโมคคคาทายโยพนามาสิสัพพะปัสสะการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอดเอตังพุทธานัสสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเรื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมาวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปาภาชิโตปรูปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมมโนโหติปาระวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมเคจะสังวโรการสำรวมในปาติโมมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิเตจะอายโคความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานัสสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้พวกเราลองมองไปที่ฟ้าไกลๆเราจะเริ่มเห็นความเป็นการเปลี่ยนแปลงในทุกขณะของแสงเงาอันนี้เป็นนกสองตัวที่บินแปลกที่สุดเพราะทุกทีนกมันจะบินกลับรังอันนี้คือตอนบินตอนเช้านกจะบินออกอย่างนี้ถ้าเราอยู่กับอะไรที่เราเห็นว่ามันทวนกระแสก็ต้องตั้งข้อสังเกตเพราะเวลาเราตื่นขึ้นมาเราก็จะเห็นนกบินจากทางเนี้ยไปแต่เมื่อกี้เนี่ยมีนกคู่หนึ่งบินเหมือนตอนเช้าซึ่งโดยปกติตอนเย็นจะต้องบินกลับหลังก็เป็นอีกหนึ่งที่คุณแม่เห็นทันแล้วคุณแม่ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เกิดไม่ได้แต่ไม่เคยเห็นบ่อยเวลาที่เราเห็นแสงไกลๆมันก็แสดงว่ามันต้องมีแสงที่มันจ้าอยู่ในบริเวณนี้แหละแต่ถูกเมฆหมอกบางอย่างหรือฤดูกาลแต่มันก็ยังงดงามอยู่ในความสงบนะ
ทำไมหลายคนขึ้นมาบนนี้แล้วรู้สึกว่ามันมีความประทับใจก็เพราะว่ามนุษย์ทุกคนมันต้องการความสงบข้างในจริงๆลูกมนุษย์ทุกคนต้องการความสงบแต่เรามักจะนิ่งวิ่งหนีความสงบแล้วไปหาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เบื่อไปเรื่อยๆเบื่อไปเรื่อยๆก็คิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่เจอสักทีเพราะมันไม่ได้หยุดแล้วดูมันติดตามไปเรื่อยๆสวยก็พอใจไม่สวยก็เปลี่ยนหน้าไปเมื่อเมื่อกี้เธอสวดมนต์คุณแม่ก็พิจารณาบทสวดก็มองไปพระจันทร์ก็ทรงกฎทั้งๆที่ยังไม่ได้เต็มดวงแล้วเราก็จะอยากคิดว่าโอ้ถ้าเต็มดวงมันจะสวยกว่านี้แต่เราก็ไม่เคยพอใจที่เห็นอยู่ตอนนี้นะและเสร็จแล้วพอไปถึงวันนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้เราก็จะกลับมาโอ้โหเสียดายเห็นไหมก็แค่นี้ชีวิตมันก็ไปอย่างเงี้ยตามความอยากสุดท้ายเลยถ้าเราสงบจากความอยากเราจะเหลืออะไรเราก็เหลือความมั่นคงมั่นคงเลยนะมันไม่ใช่เรื่องความพอใจหรือไม่พอใจมันถอนออกไปได้เลยมันมั่นคงซึ่งการบวชเรียนมันน่าจะเข้าไปถึงในมิตินี้ไหมจะบวชเพราะจะกตัญญูพ่อแม่บวชเพราะกลัวโควิดบวชเพราะอะไรก็ตามแต่มันควรจะต้องรู้ผลแห่งการบวชมันเปลี่ยนรหัสชีวิตของเราให้มั่นคงมากขึ้นไหมเพราะเราซื่อสัตย์มากขึ้นไม่มีใครไม่รู้หรอกว่าเราหลอกตัวเองเราอะรู้ดีความลับมันไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมเพียงแต่เราไม่รู้ว่าเขารู้เพราะฉะนั้นเราก็รู้ซะเลยสิว่าเราจะไม่เป็นน้ำติดก้นกะลาน่ะเอาเลยซื่อสัตย์มาก่อนเลยมีศีลมาก่อนเลยจะได้ไม่ต้องไปเลือกคนคบเอาเลยลูกพวกนี้เธอก็ต้องซ้อมกันแล้วอ่ะคุณแม่ก็ยังเปิดรับสมัครแต่คุณแม่ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากทีมงานทางนู้นเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้อินกับเรื่องนี้แต่คุณแม่บอกเธออย่างตรงไปตรงมาว่าการทำงานหนักในการที่จะเปิดหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากทางการเพชรบุรีจะเปิดเป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งแต่1ตุลาเพชรบุรีปลดล็อกแล้วจะมีชลบุรีเพชรบุรีบางคนก็จะเข้ามาหาเราได้หมดความสงสัยเขาก็จะมีชลบุรีเพชรบุรีประจวบหัวหินเนี่ยชะอำนั้นโซนเนี่ยเขาเปิดก่อนส่วนกรุงเทพเนี่ยเปิดอนุญาตให้เปิดวันที่15ตุลาคุณแม่ก็คิดว่า1ตุลาเราตั้งเป็นการทำงานแบบตั้งรับก่อนเลยว่ามีใครที่อยากให้ช่วยอะไรบ้างโดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องการที่พึ่งเราก็จะเปิดเลยงั้นหนูก็เป็นตัวอย่างหนูเป็นตัวอย่างหนูหันไปมองเห็นหนูก็เห็นคุณแม่พูดอยู่หนูก็เห็นพระจันทร์มันยังไม่ทันจะเต็มดวงมันยังทรงกฎได้เลยเห็นป่าวแล้วก็หนูก็เห็นพระพักของพระอริยธาราไม่ได้ปิดกั้นเคยเลยเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ที่เราจะเอาไปเห็นอะไรและถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้สึกเลยว่าเราไม่มั่นคงมันจะมั่นคงมากเลยลูกคุณแม่ยังจำวันที่ยกขึ้นไปได้เลยเขาต้องแบบใช้เคนยาวซึ่งวันนี้ขนาดมินินะเคนส่งมารถเทียบอะเคนยาวก็ตั้งเนี่ยแหละปืดข้างหลังแล้วฟืดขึ้นไปเลยจากวันนั้นมาคนเพชรบุรีที่อยู่ที่สองพี่น้องถ้าคุณแม่ปิดไฟไม่เปิดไฟเขาถามเลยอะทำไมองค์ขาวไม่เปิดไฟคุณแม่ถามว่าแล้วทำไมเขาถึงจะให้เราเปิดไฟบอกมันอุ่นใจอ่ะ เราก็เลยติดไฟสี่ดวงเปิดให้เราเพราะว่าถ้าขับรถมามืดๆเธอจะเห็นว่าพอเลี้ยวผ่านอีกตรงเนี้ยปุ๊บเธอก็จะเห็นองค์เนี้ยเป็นแสงสว่างอยู่ท่ามกลางความมืดเลย
นี่ขนาดเรายังไม่ได้ยกองค์บอลมานะถ้าองค์บอลมาตั้งอยู่ตรงเนี้ยก็สูงกว่าภูเขาตรงเนี้ยเราก็สวดมนต์อยู่รอบเนี้ยฉะนั้นวันนี้ให้เราอุทิศส่วนกุศลไปยังคนที่แบบก็มีคนตายเยอะอะทั้งโลกเนี่ยบางที่ตายไม่มีที่ฝังเลยอะหลายคนตายโดยไม่ได้จับมือเพราะฉะนั้นยังเดินไปจับมือใครได้ตอนนี้กาดไม่ตกก็ยังมีโอกาสกันอยู่นะอย่าลืมจับใจตัวเองให้ชัดเจนว่าเราจะสามารถมั่นคงได้ฉุดช่วยตัวเองได้ถ้าเราฉุดช่วยตัวเองได้เราจะมีสายตาที่มองไปหาสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์และเกื้อกูลเราได้ไม่ยากแต่ถ้าเราไม่คิดจะฉุดช่วยตัวเองให้ใครยื่นมือเราก็ไม่เห็นเพราะเราหมดแต่หลับตาอยู่กับความกลัวหลับตาอยู่กับความมืดลองเปิดตาให้กว้างๆวางอคติขอโทษตัวเองที่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนให้อภัยตัวเองที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วลุยเลยถ้าอย่างเงี้ยก็เป็นการต้อนรับการเตรียมตัวบวชของพวกเราพอเข้าใจไหมมีอะไรสงสัยไหมลูกอ้าวนะทีนี้มีทางบ้านว่ายังไงอ่ะคุยกับทางบ้านหน่อยมันยังไม่มืดมากจ้ะบรรดาแฟนคลับเราใครมาบ้างวันนี้ป้าติ่งกราบสวัสดีป้าตุ๊กกราบสวัสดีแล้วป้าตุ๊กบอกว่าระเบียงหน้าเรือนไม้ไผ่เมื่อสักครู่นี้สวยงามมากเลยเจ้าค่ะป้าตุ๊กก็อยู่ในรายการแนนอยู่ในรายการพี่นวล509วันนี้มีผู้รับชมจากสวีเดนเป็นอปท.ด้วยเจ้าค่ะคุณยายอดีตพุทธสาวิกาก็ปีที่แล้วคนบวชต่างประเทศเยอะปีนี้ตั้งหลักกันเหรอเห็นบอกอเมริกากำลังพีคเลยอ่ะโควิดต้องอยู่กับเราอีกนานนะโควิดจะต้องอยู่กับเราอีกนานไม่เปิดก็ไม่ได้นะแต่เปิดยังไงแล้วไม่ติดเนี่ยต้องมีสำนึกกันมากจ้ะป้าตุ๊กติดตามเพราะว่าฝากป้าตุ๊กไปบอกพี่ประสบด้วยส่งเช็คมา 200,000 ดูเรื่องเหล็กที่เราวันที่18เนี่ยจะยกต้นไม้เข้าแล้วลึกถึงพระอุปชาคุณแม่วันที่18พระครูภาวนาพิธานแล้วก็ตรงกับวันที่เราจะต้องบวชสตรีที่จะมีสติทั้ง7ชีวิตนี้ด้วยก็เลยคิดว่าจะจำเอาไว้เป็นสตอรี่ก็ฝากขอบคุณให้มาเกินค่าเหล็กก็เลยเอาไปทำเครื่องตัดเหล็กหวังว่าได้รับอนุญาตนะคะเพราะว่าเครื่องตัดเหล็กอันนี้ก็จะอยู่กับหุบเขาไปสร้างตรงนู้นสร้างตรงนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ทุกคนยังพอมีเวลาช่วยคุณแม่อยู่เดี๋ยวพอเมืองเปิดแล้วทุกคนก็จะได้รับงานก็ต้องออกไปทำมาหากินก็จังหวะดีบางทีเรารู้จักจังหวะอะไรควรอะไรก็ดีมากส่วนพี่ติ่งเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าทุกคนก็คิดถึงมากเลยคุณแม่เองก็เพิ่งได้รับรายงานต้องขอโทษพี่ติ่งไม่ได้ติดต่อไปเลยว่าเขาก็เอากล้องไปสัมภาษณ์พี่ติ่งที่บ้านก็เห็นภาพก็ส่งมาเนี่ยถึงได้รับรายงานนะคะเขาก็ไปทำพี่ติ่งป้าตุ๊กป้าตุ๊กนี่ก็ไนซ์นะพี่ประสบก็ให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่วันเย็บธงของพี่ติ่งก็ในฐานะที่เป็นผู้ที่เป็นสตรีที่บวช ด้วยที่จริงกับบวชอาจารย์น้องสมพี่เปิ้ลนะคะอันนี้ก็เริ่มทำแล้วแล้วก็ของโน้ตของเดอะชูตของแนนของแนนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะตอนนี้แนนยังไม่ได้เปิดโรงงานเดี๋ยวต้องรอแต่ว่ามันจะเป็นเฟสไปจนถึง31ตุลาเราก็จะจัดนิทรรศการเราเรียกว่านิทรรศชีวิตเป็น Mindfulness Family เราจะมี Family ใน21องค์กรของเราหรือมากกว่านั้นนะคะถ้าได้ถึง40องค์กรตอนนี้เขาแบ่งกันทำค่ะถ้าได้40องค์กรก็40พรรษาของคุณแม่ที่จบลงเราก็สร้างลูกศิษย์กันแบบจนสามารถที่จะแบบต้องใช้คำว่าเราเป็นเสาเข็มของกันและกันจนกระทั่งเราสร้างอาคารที่มันแข็งแรงขึ้นได้ต้องขอบคุณจริงๆโดยโอกาสที่ผู้หญิงที่มีความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็พึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็น
ไม่สอนผิดนะคะก็อยากขอบคุณในทุกอดีตที่เคยบวชเรียนกันมาไม่ว่าจะเป็นพี่ติงในพี่ติงบวชพี่ติงยังมีสัจจะอยู่นะพี่ติงเขายังทำอยู่นะว่าพรรษาหน้าอย่างเงี้ยเขาจะอยู่กับเรา3เดือนนะนี่เข้าไปเพราะว่าเขาเป็นผู้พิพากษาสมทบทางสินทรัพย์ทางปัญญาพี่ติ๋งเขาต้องลากันยาวๆป้าตุ๊กเนี่ยเคยบวชแล้วพี่เปิ้ลแนนมีใครอยู่เนาะแต่ตอนนี้สมองมันไม่ค่อยไวอ่ะมันจำไม่ค่อยแต่เห็นหน้าจะบอกได้มีใครอีกเมื่อกี้นี้ป้าตุ๊กรายงานมาแล้วเจ้าค่ะบอกว่าพรุ่งนี้จะโอนเป็น300,000เจ้าค่ะโหให้เรื่องอะไรอ่ะระบุไหมไม่ได้ระบุเจ้าค่ะโอเคเอาไว้ทำเรือนนั่นแหละเนาะเราอาจจะมีมากกว่า SCG ให้หลังคาคืออาจารย์ต้องสมเข้ามาพร้อมแพ็กเกจอะคุณแม่ไม่ได้ทำอะไรเขาก็บอกว่า SCG ให้หลังคา SCG ก็บอกว่าผมขอมีแค่เขาเรียกว่าบุญร่วมด้วยมีแบบเหมือนมีบุญร่วมถวายคุณแม่ด้วยเพราะ SCG เนี่ยหลักการใหญ่ของเขาเนี่ยตอนเนี้ยเขาทำเขายังออกแบบเรื่องนิพพานชิมลองให้อยู่คุณแม่ก็ให้ไปถามตองเพราะต้องการพื้นที่เท่าไหร่เพราะตอนนี้เราจะได้ถมที่ขยายไว้อยู่ตรงริมบ่อเพราะเราให้เกียรติทุกคนนะคะเราทำนวัตกรรมบวกกับนวัตธรรมก็ต้องอนุโมทนาพี่ประสบให้มาคุณแม่ก็จะได้เอาไว้ทำไอเดือนนี้เลยมันจะได้แบบระลึกถึงเป็นการระลึกถึงพระเดชพระคุณพระอุปัชฌาย์ที่ท่านไม่เคยปฏิเสธผู้หญิงที่ดื้อคนหนึ่งคือคุณแม่นี่แหละคุณแม่ถึงได้ปราบคนดื้อได้แบบเข้าใจเลยดื้อสงสัยดื้อในที่นี้ไม่ใช่ดื้อไม่ยอมทำตามนะคือดื้อว่าไอ้ที่พูดมาจริงเหรออย่างเงี้ยยังไม่เชื่อได้ไหมขอพิสูจน์ก่อนอยากพิสูจน์ไปหลวงพ่อก็ให้พื้นที่เลยอยากรู้เรื่องอภิธรรมเพราะว่าขี้เกียจตอบคำถามลูกศิษย์ดื้อๆอยากรู้ชาวนาจิตเป็นยังไงอะไรเปิดห้องเรียนเก่งจริงเก่งจริงไปเรียนก็เปิดห้องเรียนแม่ชีพี่เลี้ยงก็มาเรียนด้วยแม่ชีพี่นกบอกไม่อยากเรียนคุณหนูไม่อยากเรียนแล้วแก่แล้วบอกป้านกหวีดไม่ได้นะเสียเครดิตนะหลวงพ่อเปิดให้พวกเราเลยนะเอาไปโค้นแม่ชีมาเรียนแม่ชีแก่ๆก็นั่งอย่างเงี้ยไอ้แม่ชีสาวๆก็มีไม่ค่อยอยากเรียนไอ้แก่ๆไอ้เราก็ต้องไปติวแม่ชีแก่ๆจะไปก็ต้องเอาหมาที่คนไปทิ้งวัดอุ้มใส่ตะกร้าไปเฮ้ยนึกถึงพี่ติ่งเลยอ่ะเอาไอจีอ่ะไปเข้าห้องเรียนไอจีก็ไปนั่งฟังแต่ของคุณแม่น่ะชื่อเชลซีไม่ใช่ชื่อไอจีไปนั่งฟังแต่เวลาเขาจะตายเนี่ยเข้ามาทักษิณาแล้ว3รอบนะแล้วเขาก็ตายเลยเจ้าอยู่ในใจข้านิรันดร์คุณเสถียรก็เขียนเอาไว้กระดูกเขาก็อยู่ที่ใต้ต้นไม้ก็นึกถึงหลวงพ่อว่าสมชายก็เก่งนะบอกว่าปลูกต้นไม้หนึ่งต้นให้หลวงพ่อก็เลยครับตรงนั้นเลยครับต้นเบาบาไปเป็นอีก1,000 ปีก็เลยกลายเป็นต้นไม้ที่คุณแม่ก็จะระลึกถึงพระครูภาวนาพิธานเพราะว่าท่านมีกรุณามากกับสตรีในวันบวชที่ก็ขาดสตินั่นแหละไม่ใช่คุณแม่จะมีสติในวันแรกหรอกข่าวหน้าหนึ่งซะขนาดนั้นจะทำยังไงดีไปไหนดีมันถึงจะรอดจริงๆก็บวชเลยแล้วก็รอดจริงด้วยฉะนั้นเรื่องการบวชเนี่ยคุณแม่จึงถือว่าอย่าไปขวางเขาคณะทำงานเนี่ยอย่าไปตัดสินเขาเราจะรู้ยังไงเขาบวชแล้วเขาเป็นอริยะก็ได้งั้นเราเนี่ยแหละอย่าไปทำตัวขึ้นขวางเขาคุณแม่ถึงได้เน้นเรื่องการบวชมากเธอพอจะก็ชัยละสิว่าเป็นโอกาสแล้วศรัทธาโอกาสนี้ให้ดีเนาะเอาละก็เป็นอันว่าเราก็จะได้น้ำจากเพชรพี่ไพรินก็จากฝรั่งเศสนี่ยังไม่ได้กลับมาส่งมาก็จะได้น้ำจากเพชรได้ต้นไม้ที่เราเพาะเองได้ต้นไม้ที่เราซื้อมาแล้วก็เป็นพันธุ์ขยายตอนนี้พวกเราเก่งมากนะคะเก่งขนาดที่เรียกว่าอะไรที่เคยซื้อมาเมื่อปีที่แล้วปีหน้ามีเพาะกระจายทั้งแจกทั้งขายใครอยากได้ใครร่วมบุญได้ทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อเป็นการ
ช่วยกันปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ไปด้วยกันค่ะมีอะไรอีกไหมคะมีคุณวนาทิพย์บอกว่ารอเสถียรธรรมหนึ่งเปิดค่ะแต่มีแฟนรายการเนี่ยถามว่าหุบเขาโพธิสัตว์เปิดหรือยังเจ้าคะเปิดแล้วลูกหุบเขาโพธิสัตว์เปิดตั้งแต่วันที่15ก็เปิดรับพวกเนี้ยเข้ามาญาติเขาก็มาส่งใช่ไหมต่างคนก็ขับรถมาเนาะก็มาไม่ยากนะประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมลูกส่วนที่เสถียรหนึ่งเนี่ยตั้งใจนะคุณแม่ตั้งใจก่อนวันนี้เขาเริ่มเอากลุ่มที่มาเปลี่ยน mindset เราเรียกว่ากลุ่ม VIP ของเสถียรหนึ่งเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็มีความสุขกลับไปทำงานมีความสามัคคีก็เขาก็จะเริ่มซ่อมธรรมะสวัสดีในขณะที่ซ่อมอยู่ในอาทิตย์นี้ค่ะเขาก็เตรียมบ้านแล้วถ้าต้องการให้ช่วยอะไรโทรเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเช่นขอเข้าไปรับอาหารตามสั่งกลับไปกินที่บ้านได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะก็โรงครัวเขาก็จะเริ่มเปิดเนี่ยเข้าใจว่าวันที่1ตุลาเขาเปิดล็อกกรุงเทพวันที่15ตุลาแต่คุณแม่อาจจะเปิดก่อนสัก2อาทิตย์เพื่อเตรียมความพร้อมมันอึดอัดแล้วเนาะมันก็เหนื่อยๆกันน่ะอยากไปในที่ที่ปลอดภัยเราก็คิดว่าเราจะนำร่องให้กรุงเทพมหานครวันที่1ตุลาสำหรับเสถียรหนึ่งแต่15กันยาเปิดแล้วนะคะที่เนี่ยเปิดแล้วค่ะมาได้แล้วตอนนี้แม่ชีมาดามสุขก็รับแขกอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะรับอยู่เจ้าค่ะวันนี้มีคนเอาลำไยมาให้คุณแม่คุณปาโมดตกกระจายไม่อยากเชื่อลำไยที่เพชรบุรีอร่อยมากเลยเขาทันถวายเพลนะมาแต่เช้าได้ทานกันหรือเปล่ายังเจ้าค่ะเป็นพรุ่งนี้เจ้าค่ะชิมกันให้ทั่วถึงนะเขาเอามาจากที่นี่คุณแม่ขอต้นเขาเอามาปลูกตรงหมู่บ้านสะใจดีนี่แหละเป็นลำไยที่เนื้อใสแล้วแห้งแต่เป็นลำไยที่ปลูกที่เพชรบุรีเพราะที่นี่ปลูกอะไรก็ได้มังคุดลำไยก็ปลูกไปเถอะเขาบอกว่า3ปีก็น่าจะได้ทุเรียนก็เริ่มแล้วเราก็เลยคิดว่าเราไม่ได้ปลูกอาหารแต่เรากำลังปลูกป่าและต้นไม้ที่ให้อาหารกับโลกก็จะเป็นของเนาะปลูกต้นไม้เป็นทานก็คือให้นกหนูได้กินบ้างเป็นการแบ่งปันบ้างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่คือเพชรบุรีเงาะก็อร่อยลูกชมพู่อันนี้รู้แถมยังอัมพวายังมีลิ้นจี่เพราะว่ามันเป็นน้ำที่มันสะอาดน้ำจากต้นน้ำของเราเนี่ยมันสะอาดเป็นน้ำเพชรเป็นน้ำสามน้ำมาจบกันมันจึงมีธรรมชาติของฮิวมัสของที่นี่ที่มันดีกว่าเพราะฉะนั้นการอยู่ที่เพชรบุรีในช่วง2ปีเนี่ยคุณแม่ก็เห็นว่ามันเป็นเมืองเพชรอ่ะเจียดีๆเนี่ยมันจะเป็นมรดกโลกหลายเรื่องเช่นมันเป็นอุทยานเป็นธรรมชาติที่เป็นมรดกโลกอันนี้ก็พูดมาแล้วเรื่องที่2คือเรื่องอาหารกับการท่องเที่ยวขับรถไปอีกนิดเดียว40นาทีก็ถึงหัวหินแล้วก็ภูเขาที่นี่ภูเขาใช่ไหมไปอีกหน่อยก็ทะเลแล้วก็มีเขื่อนด้วยเงี้ยว่ามันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็มาเถอะค่ะแต่1ต้องปลอดภัยนะอย่ามักง่ายมั่วๆคุณแม่ไม่อยากเสียเครดิตอย่ามาเอามาติดนะโดยเฉพาะช่วงนี้คุณแม่ก็ยังต้องปั๊มตัวเองอยู่ก็กาดต้องไม่ตกใช้ห้องน้ำต้องมีสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกอย่างเลยถ้าอยากนอนก็ต้องเอาเต็นท์มาเพราะตอนนี้เขากำลังทำแคมปิ้งวันนี้เขาบอกว่าเขาจะทำดังสายน้ำฉ่ำเย็นให้เสร็จถ้าตรงนั้นเสร็จก็สะดวกห้องน้ำมีแล้ว10ห้องตรงองค์ดำนะคะพวกเราก็ช่วยกันห้องน้ำสะดวกแบ่งแยกชายหญิงเรียบร้อยอย่ามามั่วๆไม่เอามาแล้วต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณราทิพย์คุณแม่ยินดีเลยเพราะพวกเราช่วยกันปั้นไอ้สิ่งที่มันต้องพิสูจน์ว่าผู้หญิงบรรลุธรรมได้อะลองมาพิสูจน์ว่าการบรรลุธรรมไม่มีเพศนะการบรรลุธรรมไม่มีเพศและการบรรลุธรรมต้อง here and now ต้องมีสติและต้อง move on อย่าง strong ด้วยสติโควิด19ชัตดาวน์กิเลสทำมาจะปีกว่าแล้วนะคะถ้ามีนาคมปีหน้าก็2ปีเรายังช่วยกันได้ขนาดนี้มันจะอยู่ยาวก็ไม่ต้องกลัว
จะมาเร็วไปช้าก็ไม่ต้องกลัวเราต้องอยู่กับมันและต้องอยู่อย่างเป็นอิสระจากความกลัวเพราะนั้นโควิด -19 ที่น่ากลัวที่สุดคือเราติดอยู่กับความกลัวโควิดไม่ใช่เรื่องตายเท่านั้นไม่ตายก็ได้โตก็ได้ไม่ใช่ให้เราจะต้องแบบรองโควิดกับทุกคนถ้าเราสอนเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะการดีไซน์การอยู่กับโควิดที่เป็นโรคหลังจากที่โควิดเป็นแล้วเนี่ยต้องทำยังไงกระบวนการของเวลเนสก็ถูกสร้างขึ้นมาแล้วหมออ้อมหมอปอง Mindfulness Family ของคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นหมอเดลหรือหมอยงยุทธหรือแม้กระทั่งคุณหมออัมพรที่เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิตเราตั้งรับกันแล้วว่าเราจะต้องช่วยยังไงเพราะฉะนั้นอย่ากลัวค่ะลุกขึ้นมาค่ะแล้วทำงานทำให้คนผันพลังงานได้จนกลับไปซึมอยู่ในล้อเกวียนเดิมไม่ได้และเดินทางได้ให้มั่นใจเถอะค่ะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องประพฤติไปด้วยกันประพฤติดีประพฤติชอบไปด้วยกันไม่ต้องเรียกว่าประพฤติธรรมก็ได้แต่ว่าหยุดประพฤติเร็วอะแล้วให้ตัวเองมีภูมิคุ้มกันมีเซลล์ที่แข็งแรงอยู่ในร่างกายของเราคุณแม่ไม่อยากให้มีลูกหลานที่ไม่ลุกขึ้นมาขนขวายและไม่ใช่แค่อยากให้กำลังใจแต่ทำให้ดูอยู่กำลังปฏิบัติให้ดูอยู่ไปด้วยกันเราต้องเข้มแข็งพอที่เราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้อย่างไม่ทอดทุรละไม่นิ่งดูดายเราจะลุกขึ้นมาแล้วใช้สัจจะของเราในการทำงานไม่เป็นน้ำติดก้นกะลาแต่เราจะเป็นเหมือนภาชนะที่จับหงายขึ้นแล้วน้ำมันจะไหลล้นออกไปสู่ผู้อื่นอันนี้ก็ประมวลโดยภาพของวันนี้นะคะก็ขอบคุณทีมงานทุกคนเลยขอบคุณพวกเราเดี๋ยวเราก็จะแผ่เมตตาออกไปยังทุกสรรพชีวิตไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็ใช้ชีวิตที่มีจิตที่คิดจะให้เมตตาที่จะให้เนี่ยอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะมีหลายคนที่จากกันโดยที่ไม่ได้ร่ำลาอะไรกันเลยในโควิดแต่ว่าการจากพรากยังมีกุศลที่ยังได้อุทิศให้อยู่ตรงนี้เรายังต้องทำอยู่แม้ความจากพรากจะเกิดขึ้นแต่กุศลจากการที่ได้ใช้ชีวิตเพื่อระลึกถึงกันอย่างอยู่ก็ขอเชิญทุกคนเปิดไฟไว้เลยนะคะเนี่ยไฟของพี่ประสบแล้วเนี่ยอันเนี้ยให้ทั้งไฟแล้วเหล็กและเครื่องตัดเหล็กติดให้ชำนาญค่ะเพราะอาจารย์น้องสมบอกว่าเราเนี่ยอยู่กับความมืดดีกว่าแล้วเราใช้อย่างเงี้ยมันดูมีปัญญาเนาะพระอาจารย์ก็ทรงกฎดีอยู่วันนี้ฝนไม่ตกพร้อมนะคะให้พวกเราตั้งใจเลยใน5นาทีนี้ทั้งแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลนะลูกตามเวลาของพวกเราเลยขอบคุณที่กำลังติดตามอุทิศส่วนกุศลไปด้วยกันจ้ะเตรียมจิตก่อนเนาะตั้งกายให้ตรงลูกในหนึ่งลมหายใจให้เรารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายลมปรุงแต่งกายเนื้อกายลมเบากายเนื้อก็ผ่อนคลายอิทธิพลของกายลมที่มีต่อกายเนื้อเนี่ยถ้าเราชำนาญมากจนถึงขั้นเรียกว่าสั่งลมหายใจได้หนูจะมีลมหายใจคือเพื่อนเลยนะหนูต้องรู้จักลมหายใจทุกชนิดเวลาจะควบคุมความปวดต้องทำยังไงความฟุ้งซ่านต้องยังไงมันเป็นอะไรที่ฝึกเรื่องนี้ได้ลมหายใจคือเพื่อนเลยลมหายใจคือชีวิตให้กลับไปที่ลมหายใจและลมหายใจคืออาวุธอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้จิตของเราไม่ขุ่นมัวแล้วเราก็มีมโนกรรมเนี่ยมีความปรารถนาที่จะแผ่ออกไปมีวจีกรรมที่สื่อสารกันดีๆเมตตามันไม่ใช่แค่ขณะนี้เราเจริญเมตตาเพื่อเป็นการบริหารกายกรรมวจีกรรม
มโนกรรมกับทุกสรรพชีวิตไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าเราหรืออาจจะไม่ได้อยู่ข้างหน้าเราเราต้องกลับมาเจริญเมตตากับชีวิตให้อภัยตัวเองบินไปด้วยความเมตตาและกรุณาที่ไม่ขาดปัญญาด้วยมีปัญญาเริ่มต้นจากเข้าใจที่จะปลดล็อกตัวเองเสียก่อนคุณแม่จะขอให้แม่ชีอู๊ดเป็นผู้กล่าวนำแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลในช่วงสุดท้ายนี่เลยค่ะอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปะริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านกรวดน้ำพร้อมกันหน้า40ค่ะธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายโยพนามาสิเอยิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจา
และอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณาวันตานาราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจาพรหมานและอินทาราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมราชมนุษย์มินมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนบุญญานิปากตานิเมบุญผ่องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นกิปังปาเปทะโอมะตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตานอุปาทานเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตานิอินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยะหัตถชาโตภะเวภะเวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกะพุทโธจาพระปัจเจกะพุทธะสมสังโฆนาโทตารมะมังโทพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดถ้าชีวิตของเรามีอยู่ขณะเดียวแล้วเป็นขณะสุดท้ายแล้วเราชนะมารคือราคะโทสะโมหะมันแตะเราไม่ได้อีกนั้นก็คุ้มค่าเลยล่ะลูกการอย่าเปิดโอกาสแก่มารคือจบเรื่องที่มันไม่ใช่ปัจจุบันของเราได้แล้วอยู่กับปัจจุบันอย่างเคารพปัจจุบันมีปัจจุบันกรรมที่สุจริตไว้ถ้ายังมีลมหายใจต่อไปไม่ใช่ลมหายใจสุดท้ายมันก็จะได้มีกำลังในการที่จะเป็นอิสระไปเรื่อยๆอิสรภาพเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการที่สุดค่ะเ
พราะมันติดตามเราได้จริงๆทรัพย์เป็นเรื่องที่เราต้องหาดูแลแต่ถ้าเราบริหารทรัพย์อย่างมีอริยทรัพย์ด้วยเราก็จะมีทรัพย์ที่ติดตามเราที่เรียกว่าอริยทรัพย์อันนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้นะคะให้คุณพบกับความซื่อสัตย์ในตัวเองอย่าทำตัวเหมือนน้ำติดก้นกะลาและให้ใช้ความซื่อสัตย์นี้เนี่ยสื่อสารแลกเปลี่ยนในการที่จะฉุดช่วยมีชีวิตที่สุขสงบเย็นแล้วมีสัจจะที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ